เศรษฐกิจของเวียดนามนะครับคือเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญของนักลงทุนทั่วโลกนะครับเพราะว่ามีการเติบโตที่โดดเด่นและมีการคาดการณ์ว่าจาก IMF นะว่าปีนี้เนี่ยเวียดนามเนี่ยน่าจะเติบโตเนี่ยตัว GDP เนี่ยได้ถึงประมาณสัก 6% นะและในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยจะสามารถเติบโตได้ประมาณสัก 7% ซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าการเติบโตในตัวเลขระดับนี้เนี่ยเทียบกับในประเทศอื่นๆในภูมิภาคอื่นทั่วโลกเนี่ยจะหาประเทศที่มีการเติบโตแบบ stable ในระดับที่มากกว่า 5% เนี่ยต่อเนื่องกัน3ปีในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยยากมากอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญเนี่ยเรื่องการอัปเกรดนะครับของประเทศเวียดนามเนี่ยที่ปัจจุบันอยู่ในกลุ่มของพวก Frontier Market เนี่ยมีการคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ที่ประเทศเวียดนามเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มของพวกประเทศ Emerging Market หรือประเทศกำลังพัฒนาแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดถูกการอัปเกรดตรงนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ของสำนักลงทุนต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทาง Deutsche Bank หรือพวก Asset Management ต่างๆเนี่ยที่มีเริ่มมีทยอยตัวเลขออกมาเนี่ยคาดว่าจะมีเงินลงทุนไหลเข้าไปกว่า10,000 ล้านเหรียญนะครับหลังจากที่มีการปรับสัดส่วนการลงทุนตรงนี้ขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นเม็ดเงินหรือว่าตัวไดรฟ์ที่สำคัญที่ทำให้ตัวดัชนีของตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างมีนัยยะสำคัญในอนาคตปัจจุบันตลาดหุ้นเวียดนามถ้าเกิดเราไปดู valuation เนี่ยเราเห็นได้ว่า valuation เนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับเพราะถ้าเกิดเราไปดูตั้งย้อนหลังตั้งแต่ปี2014เนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยระดับ PE หรือ forward PE เนี่ยน้อยครั้งมากๆที่จะต่ำอยู่ในระดับแค่12หรือ13เท่าณปัจจุบันจะเกิดเพียงแค่ไม่กี่ครั้งประมาณ 1-2 ครั้งหรือว่าเป็นช่วงสั้นๆแค่นั้นนะครับที่มีการปรับตัวvaluation หรือว่าตัว PE ที่อยู่ระดับดึงดูดและน่าสนใจณปัจจุบันเนี่ยแล้วที่ผ่านมาถ้าเกิดข้อมูลในอดีตเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าการที่ดัชนีเนี่ยปรับตัวลดลงไปมากๆเนี่ยจนทำให้ตัว PE ของตัวดัชนี VN Index เนี่ยต่ำกว่าประมาณสัก 12-13 เท่าเนี่ยไม่เคยกินระยะเวลาเกิน2เดือนที่ผ่านมาซึ่งณปัจจุบันเนี่ย valuation ณปัจจุบันเนี่ยเราเห็นได้ว่ามันเข้ามาใกล้เคียงหรือว่ามาอยู่ในจุดที่ bottom เทียบกับในอดีตเนี่ยพอสมควรแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือการปรับฐานเนี่ยหรือการฟื้นตัวของดัชนีเวียดนามเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูย้อนหลังตั้งแต่ปี2006เนี่ยมีการ correction เนี่ยหรือมีการตลาดหุ้นเวียดนามปรับฐานมาเนี่ยรวมทั้งหมดประมาณ11ครั้งโดย11ครั้งเนี่ยเราคิดจากอะไรนะครับว่านับจากที่ว่ามีการ correction หรือการปรับตัวลงเนี่ยนับจากจุดพีคเนี่ยหลังจากนั้นไปประมาณสัก1เดือนเนี่ยปรับตัวลดลงมากกว่า 10% นะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการปรับตัวหรือ correction ตรงนี้เนี่ยสามารถ recover ขึ้นมาได้เนี่ยหรือ rebound ได้ประมาณสัก 21% นะเป็นค่าเฉลี่ยนะครับย้อนหลังไปจากประมาณสัก1ปีจากจุดbottom แล้วซึ่งเรามองว่าณจุดปัจจุบันเนี่ยที่ตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยปรับตัวลดลงเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสในการลงทุนแล้วก็เป็นเรชั่นหรือว่าจุดที่น่าสนใจณปัจจุบันได้ไม่เทียบกับข้อมูลในอดีตเข้ามาถึงตัวโครงสร้างของตัว KTAM เวียดนามที่เรากำลังจะเสนอขายอยู่ตอนนี้ตัวกองทุนเปิด KTAM เวียดนาม Equity เนี่ยจะมีลักษณะการลงทุนที่เน้นลงทุน Direct Investment นะครับแต่ว่าตัวนโยบายก็ยังสามารถเปิดให้สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนที่เป็น ETF หรือ Mutual Fund ที่มีนโยบายการลงทุนเนี่ยในหุ้นเวียดนามหรือได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตของเวียดนามได้ด้วยอันนี้เนี่ยเราก็จะเปิดกว้างให้ทางทีมผู้จัดการกองทุนเนี่ยมีทางเลือกหรือช้อยเครื่องมือในการจัดการบริหารกองทุนของกองทุนนี้นะครับวิธีการลงทุนหรือกระบวนการลงทุนของตัว KTAM เวียดนาม Equity Strategy นี้เนี่ยมันมีจุดหนึ่งของทางที่ทาง KTAM เนี่ยเราเลือกใช้นะครับก็คือเราจะดูทั้ง Top Down และ Bottom Up ในส่วนของ Top Down เนี่ยในสิ่งที่เรามองเนี่ยทีมผู้จัดการกองทุนหรือทีม Research ของทาง KTAM เนี่ยจะเลือกธีมที่สำคัญหรือว่าน่าสนใจในระยะยาวขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปดูตัว Bottom Up ว่าทีมเหล่านั้นที่เราเลือกขึ้นมาเนี่ยมีหุ้นบริษัทไหนอุตสาหกรรมไหนที่จะได้รับประโยชน์จากทีมที่เราคาดการไว้ในระยะยาวเนี่ยที่น่าสนใจสิ่งหนึ่งที่เราจะดูเนี่ยคือเราดูจากปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนที่เราจะเลือกไปลงทุนสิ่งที่เราจะดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว dividend discount model นะครับหรือตัว PE PB ต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่เราจะเลือกเข้าไปลงทุนซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นส่วนประกอบทั้ง2 ส่วนไม่ว่าจะเป็น top down หรือ bottom up เนี่ยประกอบนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยเราจะมีการรีวิวอย่างต่อเนื่องต่อเวลาเป็นรายเดือนและเป็นรายควอเตอร์ว่าบริษัทไหนที่ยังน่าสนใจอยู่หรือว่าขึ้นไปอยู่ในระดับ priceTarget ที่ถึงเป้าหมายแล้วจะต้องมีการเปลี่ยนตัวไหมหรือว่ามันมีธีมอะไรที่น่าสนใจหรือว่าบริษัทไหนที่น่าจะทำผลกำไรได้ดีกว่าเขาจะมีการหมุนเวียนไปซึ่ง
ตัวกลยุทธ์นี้เนี่ยเราจะเน้นการลงทุนเนี่ยจากทั้งหมดที่บอกมาจะเป็นการ active management อยู่ตลอดเวลานะครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือรับหนังสือชี้ชวนที่ธนาคารกรุงไทยผู้สนับสนุนการขายหรือบลจ.กรุงไทยโทร02-686-6100กด9เอกสารนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวนและจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้นกองทุนนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งนี้กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรืออาจจะได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญความเสี่ยงทางตลาดความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุนเป็นต้นผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุนทั้งนี้หากลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดอาจจะต้องคืนสิทธิประโยชน์และเสียเงินเพิ่ม